คุณผู้ชมที่น่ารักนะคะคุณอยู่ในช่องของวดาวูดี้ดีเด็ดเที่ยวนะคะวันนี้มีเอมี่มาด้วยนะคะติ๊งน้องติ๊งน้องคุณแม่นะคะวันนี้เราจะมาดูของมือสองที่ซาวีข้างอะไรวะซาวิชั่นอาร์มี่นะคะเป็นของมือสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะนี่หยิบตะกร้าแล้วค่ะคุณแม่เตรียมแล้วค่ะของมือสองนะคะเดี๋ยววันนี้ไปช้อปปิ้งกันนะคะลด 50% ดูไหมดูไหมคะมี่ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านขายของมือสองที่แบบคนมาบริจาคป่ะมาบริจาคจากบางทีก็มีของหม่ใช่เราก็ตาดีได้ตาไร้เสียนะคะคือบางทีแล้วได้ของแบบแบรนด์เนมแบบหนักๆเลยนะแบบซื้อมาถูกแล้วก็ไปขายแพงเขาก็ทำการอะไรอย่างนี้Salvation Army เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับโดยแบบโบสถ์ของชาวโปรเตสแตนต์นะคะเขาบอกว่าต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิวนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าคนก็จะเอามาบริจาคพอเขามาบริจาคเขาก็เอามาขายแล้วก็สร้างเงินสมทบทุนช่วยเหลือคนที่แบบว่าไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารายได้น้อยก็ช่วยเหลือแบบชุมชนนะคะแล้วเขาบอกว่า Salvation Army เนี่ยก็แบบเป็นแบบองค์กรการกุศลของโบสถ์นะคะเพื่อที่จะบอกว่าเผยแพร่คำสั่งสอนของไบเบิลอะไรเงี้ยนะฮะขาดเหลืออะไรก็มาที่ Salvation Army นี่นะคะมีทุกอย่างที่เป็นของมือสองค่ะดูสโตร์ใหญ่มากใหญ่โตใหญ่มากครั้งที่แล้วว่าใหญ่แล้วนะคะครั้งนี้ใหญ่มากของแบบเยอะอะฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเขาของเครื่องใช้มากเยอะมากเยอะวันนี้เจอกระถางอันนี้สี่เหรียญได้นะคะสีขาวน่ารักจังเลยตอนนี้บ้าต้นไม้มากอันนี้ก็น่ารักอยู่ค่ะอันนี้หกเหรียญกระถางที่ตัดผักผลไม้เท่าไหร่คะมี่6 บาท6เหรียญ US ดอลลาร์เลิศอ่ะต้องใช้เข้าของเครื่องใช้นะพวกร้านทิปสโตร์ Salvation Army เงี้ยก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะห้างอย่างเงี้ยนะคะแม่บ้านชอบมาเดินนะฮะซื้อของกระจุกกระจิกเพลินๆตอนคุณพ่อวดอมาเยี่ยมนะก็โอ๊ยเดินทั้งวันอันนี้เครื่องปั่นผลไม้เนาะยังใหม่อยู่เลยอ่ะนี่30เหรียญได้อันนี้สโลว์คุกเกอร์แล้วจ้าเพรสเชอร์คุกเกอร์จ้า24เหรียญนะอันนี้แรดวนอันนี้วอดอจะชอบมากเลยแบบของแรดวนเนี่ยจะแพงอยู่นะ2เหรียญนะ2เหรียญ3 97เกือบ3เหรียญอันนี้ถ้าไปซื้อมือหนึ่งประมาณ10เหรียญได้เลยนะเนี่ยตัดขาดจ้าเฮ้ฮัลโหลเฟอร์นิเจอร์ก็มีจ้ะแม่เฟอร์นิเจอร์เยอะมากเพื่อนบอกว่าถ้าใครชอบของแบบพวกวินเทจมือสองนะเยอะมากจริงแต่ว่าได้เบสบักหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเพื่อนๆคะอันนี้ราคาเต็ม49เหรียญนะตอนนี้เขาบอกว่า7เหรียญ95เซนต์บิวค่ะบิวที่เปลี่ยนผ้าอ้อมค่ะถ้ามือหนึ่งก็30เหรียญสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะรองเท้าเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆรองเท้าแบบยี่ห้อดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะที่วอดอเจอไนกี้ค่ะแต่วอดอไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่นะแม่จ๋าแม่อันนี้อัลโดจ้าสีดำนะฮะอันนี้ Nike Jordan นะฮะแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวอดอไม่ค่อยชอบสีนี้เท่าไหร่โอ้ย Adidas คู่นี้คลาสสิกมากๆเลยอันนี้แบบว่า40เหรียญเนาะ 39.94 สีแดงแป๊ดเลยค่ะเพื่อนๆ Nike คู่นี้นะยังแบบดูดีอยู่เลยอ่ะอือพอดีเลยอ่ะอยากได้อีกแล้วไม่ใส่สบายอย่างนี้เก่าเขาใหม่เราจัดไม่จัดเนื้อกี้เยอะมากเลยอ่ะสวยๆอยู่เลยเนี่ยอันนี้กำลังดีอยู่เลยส่วนใหญ่รองเท้าไม่ค่อยมี
ราคา22นะอันนี้22อันนี้รีบอกอันนี้ก็22เหรียญแต่ว่าวอดอคิดว่าน่าจะมีการลดราคาที่หน้าเคาน์เตอร์อีกนะอุ๊ยๆเห็นตาไนกี้มันนะเบาๆเท้าใหญ่มากรุ่นนี้รุ่นนี้ก็สวยอยู่เนี่ยก็น่าจะ10กว่าเหรียญได้นะไม่มีราคาอีกแล้วเบื่อจังนี่อันนี้24เหรียญจ้าอันนี้ไนกี้สีแดงอุ๊ยๆคู่นี้สวยอ่ะคู่นี้สวยแต่สีเขียวเยอะมากว่าเราไม่เคยมีเลยเนี่ย17เหรียญมั้งนะถ้าไม่ผิดราคาตรงนี้17ไนกี้ตัวนี้จ้าเบอร์ S เบอร์ M นะ3เหรียญ99ก็ประมาณตัวละ120นะนี่ถ้าราคามือหนึ่งก็ประมาณ24ถึง34เหรียญนะโอ้ยเหมาะกับวอดอมากเลยอะค่ะดูแบบว่าสีเข้ากับตัวมากเลยอะสีตุ่นๆเพลินมากเลยครับเพื่อนโอ้ยวอดอเจอรีวายค่ะแต่ว่าเบอร์ใหญ่มากเลยเป็นแบบว่าเป็นหม้อแกงเลยค่ะนี่ตัวละ 8.99 นะฮะไซส์แบบยักษ์ใหญ่มากเลยใส่อะไรเนี่ยใส่ไม่ได้โอ้ยเจอของ Express นะฮะ Express อันนี้ตัวละ 12.99 จ้ะแม่แต่ว่าไซส์ใหญ่เนาะใส่ไม่ได้ไซส์38จ้า L 34นะอันเนี้ยรีวายอันนี้ตัวละ 8.99 นะเอ้ยอันนี้โอเคอยู่เลยเนี่ยนี่ว่าเราใส่ได้เนี่ย L 34เอง8เหรียญ8เหรียญเองเธอใส่หรอมันขามันใหญ่เนาะไม่คิดแล้วเนาะไม่ใช่จัสตินบีเบอร์ใส่อะไรก็ไม่สวยเนาะไม่พอจะไม่ยอมขาบูเออขามันใหญ่เนาะไม่แต่ตอนนี้เขาใส่ขาบูจนปะเขาก็ใส่กลางเนาะเพราะเราตัวเตี้ยเนาะฉันเป็นตัวเตี้ยไงตัวเตี้ยแล้วใส่ขาบูแล้วแบบอีดอกกลายเป็นตุ๊กตาหมีอะมีฉันเจอรีวายมีของใหม่ค่ะแม่12เหรียญเฮ้ยราคาจริง79นะมี30น่าจะได้ป่ะ30ป่ะฉัน32อ่ะสิจะมันจะเล็กไปหน่อยอ่ะโอ้ยสวยอ่ะ502เฮ้ยวิวเฟย์ใส่ได้นะแฟนเธอใส่ได้นะมี่สีสวยอยู่มันเป็นเรกูล่าไงมันมันไม่ได้แบบว่าเป็นสลิมฟิตเนาะเรกูล่าแทปเปอร์จ้าเจอรีวาย505จ้ะแม่อันนี้ก็เหรียญเท่าไหร่เอ่ย 8.99 ก็ประมาณ9เหรียญเนาะ180บาทเพื่อนๆแต่เป็นขากระบอกนะเนี่ย32วอดอใส่ได้32 33พวกกางเกงขาสั้นที่ชิคาโก้นะเวลาหน้าร้อนน่ะแพงมากตัวละ24เหรียญถึง30เหรียญนะแต่พอมาดูมือ2นะเนี่ย5เหรียญ6เหรียญโปโลนะคะรับรอนซ์นะ6เหรียญจ้ะแม่สีบอกว่าแซ่บสีควายฟิตอะค่ะสีเนี้ยว่าหีรูดทำเขาแตกพังหักสภาพของเด็กน้อยก็เต็มไปหมดเลยเด็กน้อยใส่แบบไม่เท่าไหร่ก็โตนะคะจ้านี่ Converse นะคะคู่นี้39ก็เกือบ40เหรียญ นะแต่ว่ายังดูใหม่อยู่เลย Converse จ้ะแม่หน้าตาดีๆนะได้แบบเสื้อพวกวินเทจนะตัวละ10เหรียญเงี้ยไปขายได้ตัวละเป็นร้อยเลยก็มีนะเนี่ยคนเขาจะแบบบางคนนะชอบมาเดินตามพวกร้านทิฟสโตร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปขายตาม eBay Amazon ตามออนไลน์นะฮะคือแบบบางคนเนี่ยได้เป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยวอร์ก็เคยนะมาซื้อแบบว่าเสื้อผ้าแบบมือสองที่เป็นแบรนด์หนักๆแล้วก็ไปขายออนไลน์นะฮะได้กำไร10เหรียญ20เหรียญก็เคยทำมาแล้วนะแต่ช่วงนี้ขี้เกียจนะตอนนั้นโควิดก็มันก็เลยไม่ค่อยมียอดขายนะคนไม่ได้ออกไปทำงานไม่มีเงินไม่มีตังใช้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออเนี่ยถ้าเออใครแบบว่าชอบแบบว่าอยากชอบฟลิปของอะไรเงี้ยนะก็แนะนำร้านของมือสองรอน้องข้างหลังรอแอบมองน้องข้างหลังรอจังนี่วอดอเจอเสื้อโคลัมเบียนะไซส์ L ก็ตัวละ 12.99 ก็ตีว่า13เหรียญเนาะน่ารักมากเลยโอ้ยพอดีตัวเลยอ่ะสวยอ่ะใส่แล้ววอดอสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะชุดนี้นี่เบอร์ L นะเนี่ยฉันเป็นเบอร์ L ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่สวยนะเนี่ยนี่ยังใหม่อยู่เลยไม่ได้มีการใส่นะคะโคลัมเบียก็นี่ตัวละ7เหรียญสีสวยมากเลยสีแบบเทาๆวอดอชอบ
พอดีเลยอ่ะสงสัยจะต้องกลับบ้านกับบอดอมั้งเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็น่ารักของเจคูกับเพื่อนใส่แล้วแบบดูสวยและรวยขึ้นมาเลยค่ะวายหยาดจะเพื่อนๆวายหยาดก็แบบว่าเป็นแบบยี่ห้อแบบว่าผู้ดีอยู่นะตัวนี้ก็สีแบบน่ารักมากเลยชาวเรามากเลยตัวนี้ตัวละ5เหรียญจ้านี่วอดอเจอแพนกวินนะตัวหนึ่งแบบตัวละ 40-50 เลยนะแต่นี้ก็12เหรียญจ้านี่บานาน่ารีพับลิกนะครับเกรดพรีเมียมตัวละ5เหรียญชอบอะวอดอชอบมากเลยผ้าของบานาน่านะเอาจริงแบบเป็นผ้าดีมากเลยแล้วแบบตัวนึงแบบวอดอไม่เคยซื้อมือหนึ่งได้นะเพราะว่ามันแพงอยู่เจอเสื้อโปโลจ้ารับลอเรนซ์5เหรียญเนาะใส่แล้วดูเป็นผู้ดีขึ้นมาเลยค่ะเจอเสื้อโปโลอีกแล้วเพื่อนๆตัวนี้ตัวละ4เหรียญนะสวยมากเลยอ่ะโปโลของแท้ด้วยอ่ะไนกี้จ้าอันนี้ก็ตัวละ4เหรียญเนาะ 3.99 อยากได้แล้วใช่มั้ยชอบสีตุ่นๆเนาะดูได้เลยใส่ตะกร้าค่ะอาวินคลาย5เหรียญยังดีอยู่เลยสภาพยังดีอยู่เลยอันนี้ก็คาวินคลายอันนี้2เหรียญภาพยังดีอยู่เลยเพื่อนนี่ก็มีกระเป๋าของคุณผู้หญิงด้วยนะคือหวงวอดอจะเป็นคนแบบแต่งตัวตามเพศอะวอดอก็แบบเลือกไม่ค่อยถูกนะเนี่ยกางเกงคุณผู้หญิงนะคะเนี่ยกระเป๋าคุณผู้หญิงแบรนด์ไม่ค่อยหนักเขาก็จะมาแขวนไว้ข้างนอกนะถ้าแบรนด์หนักๆเขาคงแค่แขวนข้างในเนี่ยแฟชั่นพวกตอนนี้นะชิคาโก้พวกขาสั้นกระโปรงสั้นเนี่ยจะแพงนิดนึงนี่โอ้โหส้นสูงนี้6นิ้วนะคะจิกส้นสูงสุดๆนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมบูติกนะมีป้ายปลาได้ตรงนั้นด้วยอันนี้ก็จะอารมณ์บอกว่าเป็นแบบแบรนด์หนักๆนะแบรนด์ใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าวอดอมาแก้มาเดินดูแล้วก็ไม่เจออะไรที่แบบอยากได้เท่าไหร่นะฮะเขาก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้เลยนะฮะเจ็บๆเนี่ยพวกรองเท้าดูอันนี้อัลต้าบูสต์ของ Adidas ก็มามีอยู่ด้วยนะแต่ว่าราคาก็เนี่ย50แล้วอะบางทีแล้วมือหนึ่งก็ยังถูกกว่าอีกอันนี้ฮะอันนี้ก็ Adidas เท้าเบลเลอร์เลยอันนี้ของ Prada เพื่อนอันนี้ Prada 70เจอของ Prada ค่ะอุ๊ย Prada น่าจัดจังเลย70เหรียญอันนี้ก็จะแบบคนอยู่เมืองหนาวนะบูทพวกรองเท้าบูทมาซื้อมือสองวอดอว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ใส่แค่ 3-4 เดือนเนาะอันนี้ไนกี้นะอันนี้ไม่มีราคาพวกเทปคาสเซ็ตอะไรเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยเกิดไม่ทันค่ะทุกอย่างตอนนี้วอดอดาวน์โหลดหมดนะว้าวตลับเพลงนี้ก็มีนะที่เป็นแบบเทปคลาสสิกเกิดทันหรือเปล่าเด็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยใครเกิดทันบ้างอันละ3เหรียญ2เหรียญนะ99เซนต์ใครเกิดทันบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เขาก็มีพวกนี่วิดีโอโฮเกิดทันมั้ยอ่ะเป็นวิดีโอละเหรียญ นะเนี่ยใครเกิดทันมั้งอ่ะคุยเนี่ยอันนี้อันแรกเลยของ Star Wars แต่ว่าเป็นแบบเทปเจอแบมบี้ด้วยการ์ตูนในดวงใจของวอดอเลยตอนเด็กดูแบมบี้เนี่ยเรื่องโปรดเลยค่ะโอ้ยปีเตอร์แพนแต่ว่าเราไม่มีเครื่องเล่นวิดีโอแล้วเนาะนี่เมื่อก่อนตอนเด็กนี่ชอบมากเลยฮีเซกันซิตี้ซินเดอเรลล่าเพื่อนๆโอ้โหยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเนาะตรงนี้ไม่มีคนเดินเลยนี่ใครที่เป็นแบบหนอนหนังสือเขาก็มีหนังสือเยอะมากเลยนะฮะแบบว่าถ้าใครชอบแบบเฮ้ยหนังสือนู่นนั่นนี่โน่นก็มีจิวเวลรี่ด้วยนะเพื่อนๆแบบว่าถ้าตาดีได้ตาไร้เสียเนี่ยมีแบบว่าจะกำไรแหวนอันนี้ของแพงๆเขาก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะจิวเวลรี่ตอนนี้คุณลุงข้างๆนี่เหมือนแบบมาซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อมาเนี่ยแบบน่าจะดูของเป็นนะว่าของจริงของไม่จริงอะไรเงี้ย
จริงจังมากเลยนะตอนนั้นพ่อวดอมาพ่อของวดอเขาจะดูพวกเครื่องเงินเป็นนะแล้วก็บอกว่าซื้อมาแบบ40เหรียญเงี้ยแล้วมาขายเป็น100เหรียญก็มีนะพวกเครื่องเงินเครื่องทองอย่างเงี้ยเราก็มาดูได้เลยแต่ว่าเขาจะใส่ไว้แบบตรงข้างหน้านะเพราะว่าอะไรที่เป็นแบบแพงๆเนี่ยเขาจะแบบมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่นะคะแต่อะไรที่เป็นแบบเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยเราเลือกได้เลยแล้วเขาก็จะแบบแยกสีแยกไซส์ไว้แล้วแบบหยิบได้จับได้สนุกมากเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะบอดอบอกเลยหายไปทั้งวันนี่มากันตั้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่ายสามแล้วเดินเพลินมากเลยค่ะเพื่อนเป็นไงมั่งคามีสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะได้ของถูกได้ของถูกนะคะเดี๋ยวต้องแบบต้องมีทั้งวันนะต้องมีเวลาทั้งวันนะอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้กำลังจ่ายตังค์แล้วดูซิว่าจะเสียเท่าไหร่นะคะนี่นะคะทั้งหมดก็เสียไป45เหรียญจ้าปิดคลิปก่อนนะคะวันนี้วดอเสียไป45เหรียญค่ะเอมี่เสียไปกี่เหรียญคะวันนี้36เหรียญได้ของมาเสียตังค์แล้วกลับบ้านได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช้อปปิ้งกับวดอและเอมี่จนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอเอมี่ตอน90 Subscriber จำได้ไหมคะเพื่อนๆ